คิดว่านายกจำเป็นไหมตำแหน่งนี้จะส่งผลต่อชีวิตเราไหมจำเป็นนะ ในใจก็กังวลนะว่าเอ๊ะมันจะเป็นบัตรที่เราใช้เสียงใช้สิทธิ์จริงๆหรือเปล่าที่เขาเอาไปนับคะแนนเพราะว่าพอเราทำงานที่กรุงเทพใช่ไหมไม่ค่อยได้รู้เรื่องที่บ้านใช่อยากเลือกคนที่พัฒนาบ้านเกิดเราเผื่ออนาคตเราอ่ะจะกลับไปอยู่ที่นู่นย้ายถิ่นฐานกลับไปพี่โยกสวัสดีครับสวัสดีค่ะตื่นเต้นไหมเนี่ยพี่พี่หยกนี่เป็นคนจังหวัดไหนครับเนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่เคยเลือกตั้งในเขตเหลืออันนี้ก็เลือกตั้งนอกเขตครั้งที่2แล้วคือการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันต้องลงทะเบียนเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างมีขั้นตอนอ่ะนะทำไมพี่ถึงแบบว่าอยากจะเลือกพูดถึงขั้นตอนการลงทะเบียนจริงๆก็ไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากหรอก็ง่ายมากแบบเดียวเสร็จแล้วแล้วก็เลือกที่ที่เราสะดวกเชื่อโพไหมพี่คือเวลาเราดูข่าวเราแบบเราจะเลือกคนโพเนี่ยมีส่วนต่อการตัดสินใจเราไหมแล้วยิ่งแบบช่วงอีก7วันมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนอ่ะแต่เราเหมือนเลือกก่อนอ่ะพี่รู้สึกแบบเราเป็นคนที่ไม่ไฟนอลไหมก็ไม่นะจริงๆหรือเราชัดมาก่อนละก็ชัดอยู่นะส่วนโพอ่ะก็ไม่ค่อยจะแบบเชื่อเท่าไหร่นะเหมือนกับโพมันจะเป็นคนในกรุงเทพมากกว่าเพราะว่าล่าสุดที่กลับบ้านไปเนี่ยมันก็แตกต่างกันอยู่นะกับในโพอ่ะเสียงจริงอ่ะเนี่ยจะถึงแล้วพี่จำเบอร์ได้แล้วใช่ไหมก็เมื่อกี้เพิ่งเปิดต้องเปิดต้องเปิดอีกไหมใช่ว่าใครเบอร์อะไรเพราะว่าเราไม่คุ้นไงแล้วมันจำยากไหมพี่อย่างตะกี้พี่แบบเอ๊ะยังทางเลยอ่ะเราก็เสิร์ชหาเลยว่าเขตเราอยู่เขตไหนแล้วก็มีผู้สมัครมีใครบ้างเบอร์ไหนพักอะไรจำไม่ได้หลายเบอร์เดี๋ยวสับสนนะพี่ลืมนะอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีดูอีกทีนี่คือตัดสินใจแล้วใช่ไหมตัดสินใจแล้วจะเลือกมันวันนี้คนออกมาเลือกตั้งเยอะนะแล้วก็กว่าจะหาที่จอดอ่ะยังมีเวลาให้พี่คิดอยู่นี่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะพี่นี่อันนี้ถือพร้อมไหมในการมาเลือกตั้งครั้งนี้ก็พร้อมอยู่นะก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงพอใกล้จะถึงที่เลือกที่จะเข้าไปเลือกวันนี้ก็รู้สึกว่าคึกคักเหมือนกันนะคนก็มาเยอะเหมือนกันแต่ก็ดูแบบมีแบบคนรุ่นใหม่มาเยอะเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนต่อเท่าที่ดูข่าวอะไรนะเขาบอกว่ามันจะมีกล้องวงจรปิดที่ว่าจะดูกล่องเก็บบัตรเลือกตั้งเราอ่ะจะไปอยู่ที่ไหนในใจก็กังวลนะว่าเอ๊ะมันจะเป็นบัตรที่เราใช้เสียงใช้สิทธิ์จริงๆหรือเปล่าที่เขาเอาไปนับคะแนนเพราะว่าในบัตรอ่ะมันก็ไม่ได้แบบระบุรายชื่อหรืออะไรเลยนะหน้าซองก็ไม่มีทำไมแบบว่าดูเป็นคนตื่นตัวกับการออกมาใช้สิทธิ์เราก็รักษาสิทธิ์รักษาเสียงของเราอ่ะมันก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำถ้าเราไม่มาใช้สิทธิ์เราก็คงจะเสียดายสิทธิ์เนี้ยเราจะมาเสียดายทีหลังอ่ะเสียงเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบจะช่วยเลือกใครคนใดคนหนึ่งมาช่วยพัฒนาประเทศได้ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาจะทำจริงหรือทำยังไงหรือว่าประวัติของเขาเป็นยังไงบางทีเราก็แบบไม่รู้ไม่เยอะเราก็จะถามจากคนที่บ้านว่ามีควรจะเลือกใครหรือว่าใครทำงานเป็นยังไงเพราะว่าพอเราทำงานที่กรุงเทพใช่ไหมไม่ค่อยได้รู้เรื่องที่บ้านใช่อยากเลือกคนที่พัฒนาบ้านเกิดเราเผื่ออนาคตเราอ่ะจะกลับไปอยู่ที่นู่นย้ายถิ่นฐานกลับไปส่วนถ้าเลือกคนที่อยู่ที่พื้นที่ที่เราทำงานอ่ะ
มันเหมือนกับว่ามันจะใกล้ชิดเรามากกว่าก็จะได้อะไรนะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งของไปได้เลือกนายกคิดว่านายกจำเป็นไหมตำแหน่งนี้จะส่งผลต่อชีวิตเราไหมจำเป็นนะก็แปลว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คาดหวังคาดหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงให้พัฒนาถ้ามันเปลี่ยนแปลงประเทศได้มันก็คงดีนโยบายที่เขาพูดไว้ถ้าเขาทำได้จริงมันก็อนาคตอะคิดว่ามันก็น่าจะทำให้ประเทศเราพัฒนาไปได้อะไรอย่างเงี้ยครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้เลือกก็อาจจะย้ายสิทธิ์มาที่ที่เราอยู่มันน่าจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่า